ก่อนอื่นต้องวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของปีใหม่จีนนะครับก็ต้องขออวยพรให้พี่น้องทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนไทยทั่วไปหรือเชื้อสายด้านอื่นเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นของวันแรกของปีเสือเสือปีนี้ดุแต่ก็ให้คุณได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนมองว่าเสือเนี่ยเวลาย่างก้าวเนี่ยจะมีความกล้าหาญมีความมั่นใจและแสดงถึงความเข้มแข็งอย่างมีพลังของเสือนี่คือเสือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะเดินต่อไปในปีนี้ขอให้เดินด้วยความกล้าหาญความมั่นใจและเดินด้วยพลังแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังทางปัญญามีข้อมูลมีวิเคราะห์การวิเคราะห์ตัวเองให้ดีวิเคราะห์เขาวิเคราะห์เราเพื่อจะเดินไปสู่ความสำเร็จในปีนี้เพราะปีนี้เป็นปีที่เราบอบช้ำจากเรื่องของโควิดมาแต่ว่าวันนี้มันคลี่คลายลงมากแล้วทั่วโลกนั้นก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่คนไทยทุกคนไม่ต้องไปคิดหวังพึ่งใครพึ่งตัวเองเหมือนเสือเดินด้วยความกล้าหาญมั่นใจและมีพลังแล้วเราจะฝ่าฟันไปด้วยกันชนะสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งหลายก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญตอนสมัยผมเดินหาเสียงที่เยาวราชนะครับตอนช่วงนั้นก็เขาใช้คำว่าอะไรซินเจียอยู่อีซินิวใช้แล้วก็เขาเติมคำว่าต่างตั้งต่างตั้งแปลว่ามีสตังนะครับก็ขอให้ต่างตั้งทุกคนนะครับซึ่งที่ไม่ค่อยดีปีนี้ก็ต่างตั้งแล้วกันนะครับ